ทักษะพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้เป็นคิวของคนวันศุกร์แล้วนะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เมื่อมีบริวารหรือญาติพี่น้องคนที่เราดูแลในการปกครองมักจะเป็นคนที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ทำอะไรลูกน้องหรือคนที่เราดูแลนั้นเนี่ยก็มกักจะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีในส่วนของเรื่องสุขภาพคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะไม่ค่อยมีโรคภยัยใดๆมาเบียดเบียนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในเรื่องของเดทดวงชะตาของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยด้วยความที่พื้นฐานของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีความเจ้ายศเจ้าอย่างค่อนข้างหลงตัวเอง ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะทําอะไรด้วยความที่เชื่อมั่นในตนเองมากคะ่ะก็มักจะทําอะไรที่ไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่นะักก็ลองดูนะคะว่าเราเป็นอยางงั้นหรือเปล่าถ้าหากเป็นแบบนั้นเราก็ค่อยๆปรับแล้วก็พัฒนาตัวเองอีกนิดหนึ่งก็ยังดีค่ะเรื่องความเป็นอยู่ทางด้านเรื่องเงินนะคะด้วยความที่ว่าคนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่หาเงินได้ง่ายแล้วก็ใช้เงินได้คล่องอยากได้อะไรก็ซื้อง่ายไปซะหมดและเป็นคนที่มีใจคอกว้า,วางขวางฉะนั้นน่ะเวลาที่อยากได้อะไรเนี่ย ฉันต้องได้ของมันต้องมีนั่นคือคนวันศุกร์ค่ะในเรื่องของการเงินและที่อยู่อาศัยอย่างที่นับบอกไปค่ะว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมักที่จะหาเงินได้ง่ายและใช้เงินคล่องและก็จะทําให้สร้างฐานะความเป็นอยู่ได้ดีมีเงินใช้จ่ายอย่างคล่องตัวค่ะแต่ด้วยความที่มีเนาาี่ยล่ะค่ะก็จะทําให้ไม่ชอบอยู่ติดบ,บ้านชอบออกไปเที่ยวทําอะไรที่มีความสุขชอบออกไปใช้เงินค่ะเพราะว่าการใช้คือความสุขของคนที่เกิดวันศุกร์เช่นกันค่ะ แต่ในเรื่องของการทํางานนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะทําอะไรในค่อนข้างจริงจังค่ะทําอะไรทําเต็มที่แต่บางครั้งบางทีเนี่ยผลงานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยปรากฏแล้วก็มักจะถูกเบียดเบียนได้นะคะในส่วนของการอุปธรรมค้ำชูคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมักจะมีการได้รับความช่วยเหลืออย่างดีค่ะจนก่อให้เกิดความสําเร็จ ในการหาทรัพย์ได้ง่ายมากกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆค่ะและสิ่งที่คนวันศุกร์ควรจะระวังไว,ดว้ด้วยความที่ว่าคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเป็นคนที่ชอบสุขสบายไฮโซฉะนั้นเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเอาไว้นิดนึงเ,เอารักสบายจนบางครั้งบางทีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคกับชีวิตเราก็ได้ค่ะเพราะนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองค่ะ อะไรที่ดีเก็บเอาไว้นะคะส่วนอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องแก้ไขและเป็นปัญหาให้กับเราก็ระมัดระวังแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นไปค่ะ